สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมกาบอนไซนะครับวันนี้มาชมต้นเข็มหน้า เป็นทรงเดิมทีอ่ะนะครับเดิมทีต้นเนี้ยมันจะเป็นทรงต้นนะครับมันจะเป็นทรงต้นแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างนะมันเป็นหลายอย่างซึ่งผมเองก็เบื่อและรู้สึกเบื่อกับการที่จะทำทรงต้นนะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะอยากจะเปลี่ยนบ้างทำทรงไม้เอี้ยวบ้างเพื่อนๆดูรอบๆขวางก็ตัดทิ้งไปให้เพื่อนๆดูกันให้เพื่อนๆดูรอบๆนะครับรอบต้นตรงนี้มันตายไปแล้วนะมันตายไปแล้วเดี๋ยวผมจะต้องตัดทิ้ง นะเป็นรากธรรมชาตินะธรรมชาติตัวนี้รากธรรมชาติแล้วก็ลำต้นโล้มาทางด้านนี้นะไม่ได้ขึ้นตรงชี้เดนะถ้ามองทางด้านนี้ต้นมันจะเอียงไปทางด้านหลังนะแล้วก็ถ้ามองทางด้านนี้ต้นมันก็จะเอ็นมาทางด้านหน้า นะทีนี้ว่าถ้าเราจะทำทรงกันเนี่ยนะถ้าดูจากทรงนะถ้ามองเพื่อนๆมองเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นกิ่งหนึ่งได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นกิ่งสองใช่ไหมแล้วตรงนี้มันตายนะเราก็จับกิ่งนี้ชูขึ้นมานะเลี้ยงต้นนะเลี้ยงต้นใหม่นะก็คือทำสองต้นนะทำสองต้นแต่ทีนี้ว่าถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะทำสองต้นเนี่ยนะเราควรจะทำทรงอะไรดีนะทรงไม้เอี้ยวไหมเอ็นชายไหมหรืออย่างไรแต่ว่าต้นเนี่ยนะต้นเนี่ยมันถูกบังคับด้วยต้นที่มันตรงอ่ะนะต้นที่มันตรงพอต้นที่มันตรงโดดขึ้นไปเนี่ยนะเราจะทำทรงเอ็นชายเนี่ยนะมันจะดูแล้วมันจะไม่ค่อยคือเท่าไหร่นะดูแล้วมันจะไม่ใช่นะเต็มที่เราก็คงจะทำได้แค่เป็นทรงไม้เอี้ยวนะไม้เอี้ยวก็นั่งหมุนอยู่นานนะกว่าจะทำคลิปเนี่ยนะครับนั่งหมุนอยู่นานว่าผมจะทำทรงอะไรดีนะด้วยลักษณะของต้นไม่อยากเรื่องของเรื่องไม่อยากทำทรงต้นกี่พ่อมาตอนนี้ที่ทำได้เนี่ยที่คืออยากจะทำทรงไม้เอี้ยวนะนะก็เลยต้องแต่งตอก่อนในเบื้องต้นไม่ใช้ครีมปังนกแก้วตัวกลาง
ัวเล็กตรงนี้มันจะถ้าเราไม่ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะออกแนวบวมๆก็พยายามแต่งให้มันแต่งตอให้มันสวยเข้าไว้นะเพื่อที่จะรับกันกับทรงครับซึ่งผมเองก็หมุนอย่างที่บอกครับหมุนอยู่ตั้งนานไม่รู้จะเอาทรงอะไรดีนับทรงต้นก็ทำเบื่อนะอยากจะบอกว่าเบื่อทำทรงต้นอยากจะทำทรงไม้เอี้ยวบ้างนะแต่มันก็การแก้ตอเนี่ยมันก็แหม่คุยยากนะก็ไม่เชิงคุยยากมันค่อนข้างทำยากก็ตัดก็คือตัดนะครับปาดแผลให้สนิทไปเลยแล้วก็ใช้ครีมเร่งเปลือกทาไปนะแผลมันจะได้หายตรงนี้ถ้าเราจะตรงเนี้ยไอ้แง่งเนี้ยผมเอาออกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทำทรงต้นเราจะทำทรงไม้เอี้ยวคือถ้า กิ่งเนี่ยคือกิ่งมันแก่นะเนี่ยกิ่งมันแก่แข็งปกเลยนะเราจะเอากิ่งมาใช้เนี่ยเราก็ดัดให้มันได้รูปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลำบากเลยแหละไม่ค่อนข้างนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายสุดก็คือตัดทิ้งรอมันงอกใหม่แล้วสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการแต่งนะแต่งตอโดยใช้ครีมปาดลูกแก้วแล้วนี่แหละนะค่อยๆกัดไปเรื่อยๆให้เนียนน่ะครับเอาให้เนียนเล่นไม้เนี่ยไม้แบบเนี้ยเรียกว่าไม้คงจะไม่ใช่ไม้เล็กนะนะถือว่าเป็นไม้ขึ้นมาในระดับขนาดกลางอ่ะนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือก็คงจะต้องมีครีมทั้งตัวเล็กแล้วก็ขนาดทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางวันนี้ก็ไปขนต้นมะสังนะไปขนต้นมะสังนะเล่นซะแบบเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จ้างดีเล็กมาต่อมาถอนหญ้า
ครับจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะทำคลิปตัวนี้มันไม่ได้มันหญ้ามันขึ้นเต็มหมดมองไม่เห็นลักษณะของการแต่งตอก็เนี่ยครับต้องมีเครื่องมือนะหลายชิ้นนะมันก็จะง่ายกับเราเนี่ยแต่อยากบอกว่าครีมญี่ปุ่นเนี่ยคมดีจริงอันนี้คือทางด้านที่ผมมองวางหมักไว้ก็คือฝั่งเนี้ยผมจะเอาเป็นทางด้านหลังไม้เพราะว่าไม้มันโล่ไปทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเอาเป็นหลังไปนะครับตรงนี้มันโล่ไปทางด้านหน้าถ้าเกิดว่าเราเอาด้านเนี้ยเป็นหน้าไม้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความลึกนะครับเห็นมิติไม้เป็นกิ่งนี้เอาออกแน่นอน เดี๋ยวเราค่อยมาทายานะทายาเร่งเปลือกเอาตรงนี้เป็นเนื้อไม้ที่มันแห้งๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดการนะครับขูดให้มันเห็นเนื้อไม้สดๆนะครับเราจะได้เอายาทาได้นะเปลือกก็จะได้เดินมาหุ้มนี่เรียกว่าแต่งตอนะครับแต่งตอเราได้ตอมานะครับเราจะต้องแต่งตอยังไงนะแต่ว่าถ้าจะแต่งตอนะก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับเคยพูดไว้ว่านะการทำบอนไซเนี่ยนะครับเราต้องฝึกนะฝึกเลี้ยงฝึกเล่นนะฝึกเล่นไม้ทรงต้นนะให้เก่งนะให้ก็ไม่ต้องถึงขนาดเก่งให้รู้นะให้รู้ว่าการเล่นไม้ทรงต้นเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรนะการจัดสมดุลไม้อะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องจำเป็นนะนะเมื่อเราทำทรงต้นเป็นเราจะทำทรงอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ก็จะต้องทำทรงต้นให้เป็นซะก่อนหลักของมันนะครับหลักนะจัดการเคลียร์ตอให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยใช้ครีมทองเหลืองตัวเล็กพอได้รูปได้ร่างได้ไม้ที่เราจะทำทรง
ทรงเอี้ยวกันแล้วตรงนี้มันตายเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดทิ้งด้วยเลื่อยหางหนูตัวพระเอกของผมนี่แหละกิ่งเนี้ยเราไม่เอาแน่เราจะทำไม้เอี้ยวนี่แต่งต่อเลยไม้แห้งเนี่ยตัดยากกว่าไม้สดนะมันทั้งหนืดมันทั้งเหนียวอ่ะตัดขาดยากด้วยนะสมาชิกใหม่นะสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นบอนไซอ่ะนะครับอยากจะบอกว่าที่ผมเคยพูดอยู่ประจำอ่ะนะให้เราฝึกนะให้เราฝึกแล้วก็หัดนะในการเล่นไม้ทรงต้นก่อนนะแล้วเราค่อยมาเล่นทรงเอี้ยวทรงเอ็นกันนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรามีไม้อยู่แล้วอ่ะนะก็พักไว้ก่อนได้นะเราปลูกไว้ก่อนได้นะเรายังไม่ต้องขึ้นทรงให้หันมาเล่นให้หันมาฝึกหัดนะครับให้หันมาฝึกหัดทรงไม้ทรงต้นก่อนนะเมื่อเราเป็นแล้วแล้วก็รู้หลักแล้วแล้วเราค่อยมาเล่นทรงอื่นๆกันนะไม่งั้นก็จะเกิดสภาวะไม่รู้จะตัดกิ่งไหนทำทรงต้นก็แย่แล้วเจอเอี้ยวเจอเอ็นชายเข้าไปมันก็จะลำบากใช่ไหมนะก็อย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องฝึกแล้วก็หัดการเล่นบอนไซทรงต้นซะก่อนก็ต้องตัดให้เนื้อไม้ที่แห้งๆเนี่ยออกให้หมดนะครับออกให้หมดเลยไม่รู้ว่ามันจะสดอยู่ตรงไหนเนี่ยตัดลงไปเริ่มเจอเนื้อไม้สดแล้วครับแล้วแถมมีของแถมก็คือมีโพรงด้วยนี่แหละนะครับ
ความสนุกของการเล่นต้นไม้นะภายใต้ชื่อว่าบอนไซนะมันคือความสนุกแล้วก็ความท้าทายของเรานะครับว่าเวลาไม้จบเนี่ยมันจะสวยงามอย่างไรนะขึ้นอยู่กับจินตนาการล้วนๆเลยนะครับแต่งให้เนียนไอ้ข้างหลังนี่ทางด้านหน้านะไม้มันจะโล่มาทางด้านหน้าแล้วกิ่งนี้ตัดออกเลยนะแล้วก็เลี้ยงต้นนะเลี้ยงต้นก็คือตรงนี้นะแต่ว่ากิ่งเนี้ยถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยพอมันใหญ่ปุ๊บพอเต้ามันใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้นมันจะหักนะต้นมันจะหักมันจะไม่ลีลามันจะไม่สวยว่าอย่างนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดออกแล้วก็รอตัดออกให้มีตานะแล้วก็รอตำแหน่งงอกใหม่นะให้มันงอกแถวๆตรงนี้นะตรงนี้นะตัดสั้นเลยนะนะถ้าไม่งอกก็งานเข้าถ้าไม่งอกก็งานเข้าไปตรงนี้แห้งหมดแล้วเนี่ยตัดให้ถึงเนื้อไม้สดจะได้มีตำแหน่งงอกมาตรงนี้ปุ๊บเราจะได้จับโค้งได้ง่ายๆหน่อยนะต้นมันจะได้มีแบบสวยๆหน่อยนะมีเขาเรียกอะไรมันอ่อนนะมีความอ่อนช้อยไม่ทื่อนะไม่ทื่อเนี่ยตรงนี้แห้งหมดเลยนะครับเนี่ยเราได้ต่อของเราก็จะดูดีนะต่อเราจะดูดีดูเขาเรียกว่าดูดีมีอนาคตนะต่อเพิ่มหน้านะดูดีมีอนาคตก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ยาเร่งเปลือกต้องทาน้ำให้แผลมันหายไวแล้วก็ที่สำคัญก็คือกันเนื้อไม้มันแห้งด้วยนี่มันจะเป็นโพรงนะก็ให้มันเป็นโพรงไปอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยเอาขี้เลื่อยมาเอามาลงไปแล้วเสร็จแล้วก็กาวร้อนหยอดสูตรของลูกจ้ำตัดใส่เฮี้ยนนะก็อย่างที่บอกนะครับแต่งต่อนะครับแต่งต่อถ้าเราเบื่อกับการทำทรงต้นนะทำทรงต้นมาเยอะแล้วนะครับเราก็มาทำทรงไม้เอี้ยวกันบ้างน
ไม่แน่นะไม่แน่นะถ้าเกิดตรงนี้มันลำตรงนี้มันใหญ่แล้วมันดูดีนะครับผมจะอาจจะไม่ทำทรงไม้เอี้ยวก็ได้นะอาจจะเป็นทรงเอ็นชายก็ได้ไม้ตัวนี้มันอยู่กับแดดมานานนะโดนแดดเผามานานนี่อยู่2ต้นนะวันนี้เอามา2ต้น2ต้นเนี่ยพี่สัมพันธ์ให้มาตรงไหนที่เราตั้งใจว่าจะให้มีตาไม้ออกมาก็พยายามอย่าทายาให้มันไปโดนกันแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนหรือเปล่าถ้าเราเอายาเร่งเปลือกไปทาตรงตำแหน่งที่เราจะให้ไม้มันงอกอะแล้วมันเสือกไปโดนยาอะไรประมาณเนี้ยนะมันอาจจะทำให้ไม่งอกก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะนะแต่ว่าผมเผื่อไว้ก่อนผมกันไว้ผมก็เลยจะพยายามไม่ทายาให้มันโดนตำแหน่งที่ผมต้องการให้ไม้มันมียอดแตกใหม่ขึ้นมาแน่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้วันที่2ของวันหยุดนะก็ระหว่างที่ขนต้นไม้ไปนะไปเอาต้นไม้มาจากพี่สัมพันธ์เกือบ49 48ต้นโดยประมาณก็คิดไปนะขนไปคิดไปวันนี้เราจะทำคลิปอะไรดีนะเราจะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆดูดีนะนะที่มันไม่ดูแล้วมันไม่ซ้ำซากไม่จำเจนะก็เลยพอดีว่าพี่สัมพันธ์ให้เพิ่มหน้า2ต้นนี้มาก็เลยจับต้นนี้มาเล่นเลยดีกว่านะมาเล่นให้เพื่อนๆดูว่านะไม้ตอแบบนี้ถ้าเราเบื่อจากการที่เราจะทำทรงต้นนะมันเป็นทรงอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่มันมีแสงแต่งต่อนี่ตำแหน่งเนี้ยที่เราต้องการแต่นี่คือการแต่งต่อจะดัดมันแข็งอ่ะผมเลยตัดสินใจผมตัดทิ้งดีกว่าผมรองอกใหม่ดีกว่านะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เสียเวลาอะไรมากนี่ครับเพิ่มหน้านะการแต่งต่อเพิ่มหน้าให้ดูดีนะเพื่อที่จะเปลี่ยนทรงจากที่เราจะทำทรงต้นนะให้มันเป็นทรงไม้เอี้ยวนะอันนี้หลังไม้นะอันนี้ทางด้านหน้าไม้ซึ่งมันล้มมาข้างหน้าซึ่งถ้าเราทางด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้เนี่ยนะถ้าไม้มันล้มมาข้างหน้าเนี่ยนะลุงจ้ำบอกว่ามันจะทำให้ไม้ดูมีมิตินะดูดีนะถ้าเราเอาทางด้านนี้มาไม้มันเอ็นไปทางด้านหลังนะมันจะไม่สวยนะคลิปนี้ก็นะให้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูนะการแต่งต่อนะแต่งต่อต้นเพิ่มหน้านะ29นาทีโอเคเดี๋ยวจบคลิปดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็น EP 2นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรสวยๆนะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูกันละกันนะสำหรับการแต่งต่อเพิ่มหน้าคลิปนี้นะสิ้นสุดแค่นี้เนาะนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ